เปิด4ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ U10 COVID Plus อาการป่วยแบบไหนถึงรักษาได้หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในครั้งที่2ปี2565ถึงระบบ U10 COVID Plus ที่เป็นนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16มีนาคม2565เป็นต้นไปทำให้หลายๆคนอาจจะเกิดการสับสนว่าขั้นตอนการใช้สิทธิ์ U10 และ U10 COVID Plus จะต้องทำอย่างไรเรามีขั้นตอนมาบอกกันค่ะซึ่งจากตามรายงานของสปสช.ขั้นตอนในการใช้สิทธิ์ยูเซฟมีดังนี้ 1. ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด 2. โรงพยาบาลดำเนินการประเมินอาการและคัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยตามแนวทางที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนดไว้ 3. ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลโดยแบ่งออกเป็นกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตและกรณีไม่เข้าเกณฑ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหากกรณีไม่เข้าเกณฑ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้รีบประสานโรงพยาบาลตามสิทธิของแต่ละคนเช่นสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าสิทธิประกันสังคมหรือสิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการและสิทธิ์บัตรทองถึงจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการค่ารักษาพยาบาลและค่าส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินและในส่วนกรณีเข้าเกณฑ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์ยูเซฟทันทีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายภายใน72ชั่วโมงหรือพ้นภาวะวิกฤตซึ่งสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลใดก็ได้ที่ใกล้บ้านโดยมี6อาการป่วยเข้าเกณฑ์วิกฤตฉุกเฉินได้แก่1หมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจ2หายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงหายใจติดขัดมีเสียงดัง 3. ซึมลงเหงื่อแตกตัวเย็น 4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรง 5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วนหรือชักต่อเนื่องไม่หยุด 6. อาการอื่นที่มีผลต่อการหายใจระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบสมองที่เป็นอันตรายต่อชีวิตนั่นเอง